สวัสดีค่ะป๊าป๊าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้จอยกำลังออกไปดูสถานที่ที่งาน Midnight Rocket นะคะยังไม่ถึงเวลาเปิดเพราะว่าวันนี้จอยจะเปิดประมาณ 6:00 น.นะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาค่อยกลบก่อนเวลา 11:00 น.นะคะจะออกไปดูสถานที่ก่อนแต่พี่แฟงเอารถไปจอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วกับคุณลุงนะคะเขาช่วยกันก็คือช่วยกันทำมาหากินเนาะเดี๋ยวจะไปดูค่ะว่าจะมีแคมปิ้งมีอะไรมาตั้งเยอะไหมจะดูท่าทางจะมีคนเยอะไหมนะคะอากาศวันนี้ก็ครึ้มๆค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะนี่ทางไปค่ะทุกคนมันจะมีแบบว่าขับรถจากบ้านจอยประมาณ5นาทีค่ะทุกคนก็ถึงที่ตรงนี้แล้วเนาะนั่นแหละวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีผู้ช่วยนะคะส่งตรงมาจากออสโลค่ะเดี๋ยวจะไปรับเขานะคะเครื่องลงประมาณ 12:15 น.ค่ะเดี๋ยวจะไปรับเนาะน้องโซเฟียก็เตรียมจัดห้องไว้ให้คุณป้าแล้วนะคะนี่ก็คือทางเข้านะคะนี่บรรยากาศก็ครึ้มๆค่ะทุกคนแดดไม่มีเราจะขายอาหารตอนกลางคืนกันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเต็มไพ่แกซอนฮอลทิลออสซอนวิยอบปะโอเคนี่นะคะเขาจะจัดทุกปีนะคะทุกๆช่วงวันที่7ที่8เดือนกรกฎาคมนะคะนี่สถานที่ตรงนี้นี่คือทางเข้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนขายอาหารนะคะทุกคนจะถ่ายหลายๆ EP ให้ดูเลยค่ะแบบรัวๆนะคะแต่ว่ารอหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีเวลาตัดต่อเร็วอาจจะตัดต่อลงคลิปให้ดูแบบช่วงเสร็จงานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าไอ้นี่ตั๋วนะคะนี่เขาก็จะมีซื้อตั๋วจอดดูตั๋วอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่แฟงไปเอาที่ใส่แขนก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเราเข้าฟรีเพราะว่าเราจ่ายไปแล้วนี่พี่แฟงไปพี่แฟงไปเอาไอ้นี่นะคะไม่เต็มคลาสบรรยากาศดีอยู่นะคะทุกคนนี่จะมีถนนทางเข้าก็โอเคอยู่ทุกคนนี่แคมปิ้งก็มาตั้งกันเริ่มมาตั้งกันเยอะแล้วบางคนเขาก็มาวันนี้เลยตั้งแต่นี่เขาก็มาตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะติดทะเลนะคะทุกคนรถของเราจะจอดรถขายอาหารของเราจะจอดติดกับทางเข้าดูคอนเสิร์ตเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศรถขายอาหารตรงนี้เขาจะขายพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกเคบับอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้รถของจอยจะจอดตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาที่กั้นมากั้นไว้ให้นะคะแล้วเราก็จะอยู่ข้างในกันค่ะทุกคนนั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าคนจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตข้างในนู่นเวทีอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนเวทีอยู่ตรงนู้นก็จะได้ยินเสียงเขาร้องเพลงนี่นะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เขามีไฟมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกคน
ตรงนี้ก็จะมี2รถวองนะคะตรงนั้นก็เป็นรถวองขายอาหารอีกอันนึงก็จะมีข้างนอกอีก2หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนก็จะมีใกล้ๆแถวนี้แหละเขาจะขายเคบับขายอะไรพวกนี้แต่อาหารไทยมีของจอยคนเดียวนะคะอันนี้เขาก็เริ่มจะเปิดแล้วนะคะฮัลโหลมีเยอะๆละโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว่าคืนนี้การขายจะเป็นยังไงนะคะมาคลิปสั้นๆค่ะทุกคนมาถ่ายบรรยากาศที่งานให้ดูเดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันเดี๋ยวจะไปรับพี่สาวที่สนามบินนะคะบ๊ายบายค่ะเขาก็จะมีซุ้มของใครของมันนะคะนี่ค่ะทุกคนร้านเคบับคนผิวดำค่ะมาขายอ่ะไม่รู้มาจากไหนก็เยอะอยู่นะคนก็เริ่มเอารถแคมปิ้งรถบ้านมาจอดกันเยอะอยู่นะปกติเขาจะมี3คืนนะคะแต่ปีนี้เขามีแค่2คืนแค่วันคืนวันศุกร์กับวันเสาร์ปกติเขาจะมีคืนตั้งแต่คืนวันพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนนี่เขาก็จะเริ่มเอารถบ้านมากันแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันคืนนี้นะคะโอ้เดี๋ยวจะให้ดูอีกรถเคบับอีกคันนึงนี่ยังไม่เปิดขายเคบับ3เจ้าเลยทุกคนดูดิจะเอาอะไรมาอะไรกันนักหนามาแข่งกันขายนี่เคบับตรงนี้อีกอันนึงตรงนี้ก็จะเป็นแบบขายเสื้อผ้าขายอะไรพวกนี้ของเม็ดนัดนะคะ